เย้หลังเกมนะคะที่ลิเวอร์พูลค่ะเปิดบ้านเอาชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์ไปได้4-2แก้แค้นได้สำเร็จนะคะเกมนี้คือดีใจมากๆเรากลับมาเป็นลิเวอร์พูลแบบที่เราเคยเป็นในช่วงต้นฤดูกาลนะคะมีความดุดันมุ่งมั่นน่ากลัวขอขอบคุณ New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ลุยไปอีกขั้นกับขุมกำลังไฮบริดพร้อมทุกเส้นทางกับ Multi Dynamic Crossover ที่ยกระดับความคุ้มค่าและท้าทายด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 779,000 บาทเกมนี้โชคดีนะคะที่เวอร์จิลฟานไดกัปตันของเรากลับมาลงสนามได้นะคะคู่กับเจอร์ควันซ่าเนาะผู้รักษาประตูเป็นอาริสงเบเกอร์นะคะแบ็กซ้ายเป็นโรเบิร์ตสันแบ็กขวาเทนนะสามแดนกลางเป็นแม็กลิสเตอร์เอนโดแล้วก็เอลเลียตวันนี้เอลเลียตเล่นดีมากชื่นชมเลยสามแดนหน้าวันนี้เป็นดีอาร์ตกัคโปแล้วก็ซาลาค่ะคิดถึงวิธีการเล่นคิดถึงความดุดันนี้มากๆเลยนะคะไม่ได้เห็นกันมานานมากเปิดครึ่งแรกมานะคะลิเวอร์พูลทำได้ดีมากอย่างที่บอกคิดถึงการเล่นแบบนี้นะไม่ได้เห็นมันหลายนัดแล้วมีการเข้าทำแบบหลากหลายมากๆนะคะแล้วก็ตอนเสียบอลเนี่ยทุกคนก็จะวิ่งเพลสเอาบอลกลับมาครองได้นะถึงแม้ว่าตอนครึ่งแรกเนี่ยจะโดนบุกแต่ก็ไม่เสียสมาธิเลยมีความดุดันทำให้คิดถึงในช่วงต้นๆฤดูกาลเลยนะคะแล้วก็ลิเวอร์พูลค่ะได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่16เป็นลูกจากโมฮัมเหม็ดซาลาห์เปิดหัวให้เลยนะคะลิเวอร์พูลนำ 1-0 ได้ลูกแรกรู้สึกว่าทุกคนใจมันมาใจมันได้นะคะแล้วก็มาได้ลูก2ในนาทีที่45เป็นลูกของแอนดรูว์โรเบิร์ตสันนะคะที่ทำประตูให้ลิเวอร์พูลขึ้นนำ 2-0แล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ค่ะเปิดครึ่งหลังมาลิเวอร์พูลก็ไม่แผ่วนะคะยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยแล้วก็ในนาทีที่50เป็นโคดี้กักโปค่ะที่ทำประตูที่3ให้กับลิเวอร์พูลนำ 3-0 ต่อด้วยนาทีที่59โอ้โหลูกนี้ฮาวิเอลเลียตยิงลูก 4-0 ให้ลิเวอร์พูลนะคะเป็นลูกยิงนอกกรอบแบบสุดสวยลูกนี้คือสวยมากแบบทุกคนคือว้าวมากขนาดดิเกนคอปนะคะยังต้องแบบลุกมาปรบมือให้เลยอะพอหลังจากได้ลูก4ปุ๊บอาจทุกคนก็คิดว่านำ 4-0 แล้วไม่น่าจะมีอะไรน่าจะไหลแบบ 5-0 6-0 งี้ตลกค่ะมีการเปลี่ยนตัวเกมก็เปลี่ยนไปด้วยเลยนะคะสเปอร์มีการเปลี่ยนตัวก่อนแล้วก็ตามด้วยลิเวอร์พูลที่เปลี่ยนสำรองลงมานะคือหลังจากนั้นไม่นานสเปอร์ก็ตีไข่แตกได้ค่ะเป็นลูกยิงของริชาร์ลิซอนในนาทีที่73พอโดนตีไข่แตกเท่านั้นแหละเหมือนสติจะกระเจิดกระเจิงไปอีกแล้วทีมเราสมาธิหายกันไปหมดอีกแล้วนะคะแล้วก็โดนจนได้ลูก2ในนาทีที่77ซนฮึงมินค่ะทำประตูที่2ให้กับสเปอร์ได้ตามมาเป็น2-4จังหวะนั้นนะเอาจริงๆถ้าโดนลูกที่3มีโอกาสโดนตีเสมอ 4-4 เลยนะคะเพราะว่าสติลิเวอร์พูลไม่อยู่แล้วค่ะช่วงนั้นคือแบบโอ้โหลนมากพร้อมที่จะเสียได้ตลอดเวลาเลยนะคะแต่ก็ยังดีค่ะโชคดีที่เกมนี้เสียเพียง2ประตูเท่านั้นท้ายที่สุดแล้วลิเวอร์พูลก็สามารถเก็บ3แต้มได้นะคะเอาชนะสเปอร์ได้4-2ในแอนฟิลด์เกมนี้มันจะแบบเพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะเพราะว่าโอ้โหต้นเกมนี้เล่นได้ดีมากๆทุกคนมาดีมากแต่ก็มาแผ่วปลายอีกนะคะน่าเสียดายแต่ก็ไม่เสียใจเลยเพราะว่าวันนี้ก็ได้เห็นทุกคนแบบทำเต็มที่แล้วครึ่งหลังมันก็จะมีแบบผิดพลาดกันไปบ้างแต่ว่าคว้า3แต้มได้นะคะแล้วก็เห็นความมุ่งมั่นความตั้งใจของทุกๆคนแล้วก็ชื่นใจและในเกมนี้ค่ะก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากฮาวิเอลเลียค่ะที่ได้รับการโหวตเป็น Player of the Match ในเกมนี้นะคะทุกคนคิดว่าเห็นชอบหรือเปล่าหรือว่าคิดว่าเป็นใครในเกมนี้ที่น่าจะได้ Man of the Match ลองพิมพ์มาบอกกันด้วยแต่ว่าลูกยิงของเอลเลียมหัศจรรย์มากแล้ววันนี้ในเกมก็ดีมากๆด้วยนะคะก็ต้องยกให้เขาเลยนะหลังจากนี้นับถอยหลังเหลืออีกแค่2นัดเท่านั้นนะคะที่เยอร์เกนคล็อปจะคุมทีมลิเวอร์พูลพูดแล้วก็แบบใจหายเหมือนกัน
มาลุยกันต่อใน2นัดที่เหลือทำให้มันสวยงามกันค่ะทุกคน